แบบนี้ต้องบอกเลยว่าทำให้เอ็ดดี้ฮาวกุนซือของนิวคาสเซิลไม่พอใจแน่ๆไม่ปลื้มนะครับมีรายงานบอกว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมส่งแมวมองมาเช็คฟอร์มของอเล็กซานเดอร์อิซักรวมไปถึงบรูโน่กิมาไรส์นะครับสองนักเตะตัวเก่งอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก The Francia Central นะครับสื่อของสเปนครับบอกว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดตอนนี้เตรียมส่งแมวมองมาเช็คฟอร์มของอเล็กซานเดอร์อิซักแล้วก็บรูโน่กิมาไรส์ในเกมที่นิวคาสเซิลจะทำศึก UCL หรือว่า UEFA Champions League ครับเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงในวันพุธนี้นะครับผมชัยชนะเหนือแมนซิตี้ในเกมลีกครับแล้วก็ที่เข้ารอบ16ทีมท้ายได้สำเร็จเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสำคัญของนิวในการกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ครั้งแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าเรื่องอื่นก็คือทูนามินะครับในตอนนี้คือการร้องนักเตะที่ดีสุดของพวกเขาไว้กับทีมต่อไปรายงานล่าสุดบอกว่าแมวมองของเรอัลมาดริดนะครับจะเข้าไปเช็คฟอร์มของอเล็กซานเดอร์อิซักรวมไปถึงบรูโน่กิมาไรส์ในเกมที่นิวคาสเซิลจะเจอกับเปเชทั้ง2คนก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะครับและการเสียตัวพวกเขาไปอาจจะสร้างบาดแผลใหญ่ให้กับนิวคาสเซิลก็เป็นได้รายงานจาก2ดูโอคู่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยยังมีรายงานบอกว่าเคลียร์เปเป้ครับดาวยิงท่านประธานของเปเช่เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แมวมองของเรอัลมาดริดจะจับตาเหมือนกันหลังจากตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดมาอย่างยาวนานแสนนานนะครับสำหรับประธานเอ็มเปเป้ครับโอ้โหตอนนี้เอ็ดดี้ฮาวไม่น่าจะปลื้มแล้วครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเตรียมส่งแมวมองมาเช็คฟอร์มของอเล็กซานเดอร์อิซักรวมไปถึงบรูโน่กิมาไรส์ของนักเตะนะครับสองนักเตะที่สุดยอดนะครับโอ้เป็นตัวมิ่งขวัญเลยของนิวคาสเซิลตอนนี้ครับทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับการส่งเมมมองมาดูก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม